มาทุกขวาลงไปครับเรียบร้อยครับอย่างไรครับมาลัดหมัดซ้ายขวามาทุกขวาครับเรียบแสนเชิง2หมัดนะครับขอเสนอ3ไฟต์ของซูเปอร์บอลนะครับที่แพ้น็อกให้กับโคตรมวยคิกบ็อกซิ่งเบอร์1ของโลกนะครับในแต่ละยุคในแต่ละพศมาดูไฟต์แรกครับซูเปอร์บอลจะประทับสิทธิชัยสิทธิ์2พี่น้องนะครับในศึกคุณลุนไฟต์ปี2015ครับเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วครับในขณะนั้นครับสิทธิชัยก็เป็นเบอร์2ของโลกนะครับโดยไฟต์ก่อนหน้าก็ไปพลาดแพ้กับโรบินฟานลุดมาเลนครับโดยการแพ้ไปอย่างขาดสายตานะครับในการชิงแชมป์กอรี่ครับทางซ้ายตัดล่างไม่ลงครับซูเปอร์บอลทางซ้ายวางไปครับตัดล่างลงไปครับซูเปอร์บอลโดยขณะนั้นครับซูเปอร์บอลยังไม่ติดอันดับ1ใน10ของโลกนะครับในรุ่นไลท์เวทครับแต่เป็นการโชว์คิกบ็อกซิ่งไฟต์ที่5เท่านั้นครับก็ยังใหม่อยู่ครับถ้าเทียบกับสิทธิชัยแล้วนี่คนละเบอร์นะครับดักแทงไปทีนึงครับสิทธิชัยมาซ้ายทิ่มแต่ถ้าชกกันในเวทีมาตรฐานบ้านเราครับก็พอฟัดพอเหวี่ยงครับมาทุกขวาลงไปครับเรียบร้อยครับเจอฮุกขวานะครับเตะหลุดเจอฮุกขวาสิทธิชัยล่วงลงไปครับซูเปอร์บอลฮุกขวาแคบๆนะครับก็ไม่ไหวครับมาดูจังหวะภาพช้าแข้งหลุดเจอฮุกขวาสั้นๆนะครับหมัดอย่างนี้ครับเหมือนไม่หนักนะครับแต่เข้าจุดโฟกัสครับมาดูไฟแก้มือของซูเปอร์บอลครับจะปะทะกันในรอบ8คนสุดท้ายนะครับในปี2016ในศึกคุณหลุนไฟครับโดยขณะนั้นครับสิทธิชัยเป็นเบอร์1ของโลกนะครับเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนครับแล้วก็เป็นเบอร์1ของรุ่นนะครับโดยการกระชากแชมป์จากโรบินฟานลุดมาเลนมาหมาดๆครับก็ไปคว้าแชมป์กอรี่มานะครับสำหรับสิทธิชัยครับเบียดเข้าหาครับซูเปอร์บอลจะมีการแก้เกมยังไงครับสำหรับซูเปอร์บอลนะครับดักแทงและแข้งขวาเบียดเข้าหาแข้งซ้ายขึ้นมาตัดล่างลงไปครับนี่ครับลูกนี้ครับใช้ได้ผลดีมากนะครับจังหวะที่สิทธิชัยเตะซ้ายมาครับซูเปอร์บอลนี่จับขาตัดล่างลงไปหลายรอบนะครับแข้งขวาวางไปครับแล้วก็เสริมลูกติดตามมาดีนะครับสำหรับซูเปอร์บอลไฟนี้ครับปัดทุกขวาบวกไปปัดขวายิงไปครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเจอหุกขวามีเมาส์ครับดูครับขาปัดเลยนะครับสิทธิชัยยังไงครับตัดเททิ้งไปอีกแล้วครับซ้ายเจอขวานะครับก็เป็นซูเปอร์บอลที่คว้าชัยไปครับแล้วก็ทะยานขึ้นเป็นเบอร์4ของโลกครับมาดูภาคที่3ที่ทั้งคู่เจอกันนะครับจะปะทะกันในวันแชมเปี้ยนชิพครับไฟนี้เป็นภาคชี้ขาดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผัดแพ้ผัดชนะมาคนละครั้งครับในขณะนั้นสิทธิชัยเป็นเบอร์2ของโลกนะครับพึ่งพลาดแพ้กับมาลัดครับแล้วก็เสียแชมป์โลกกอรี่มานะครับแต่ทั้งคู่ก็มาเปิดตัวครับมาเจอกันเลยนะครับส่วนซูเปอร์บอลเป็นเบอร์4ครับพึ่งคว้าแชมป์ลานูอิดเดย์มานะครับแต่ก็ไม่มีผลกับอันดับเท่าไหร่ครับแข้งขวาวางไปครับหรือว่าดักแทงขวาและแข้งขวาซูเปอร์บอลครับแข้งขวาวางแข้งขวาซูเปอร์บอลอีกแล้วบวกหมัดไปครับและแข้งขวาลูกติดตามของซูเปอร์บอลดูดีกว่านะครับมาเป็นชุดครับมีหมัดมีแข้งสลับมีลูกถีบนะครับถีบยันครับซูเปอร์บอลแข้งขวาถีบยันเนี่ยครับแข้งซ้ายไปครับตีขวาไปซูเปอร์บอลดักแทงขวาเบียดเข้าหาถีบยันครับซ้ายไม่โดนครับอย่างไรครับถีบยันฉากออกและแข้งขวาแข้งซ้ายวางไปครับซูเปอร์บอลจับตัดล่างเททิ้งไปครับแข้งขวาเต็มตัวหมัดขวายิงไปครับซูเปอร์บอลแข้งหลุดเจอเต็มหลังครับหมัดและแข้งก็เป็นซูเปอร์บอลที่คว้าชัยไปนะครับแล้วมาดูไฟท์ถัดมาครับซูเปอร์บอลจะประทับมาลัดกิกอเลียนครับในรอบชิงศึกคุณลุนไฟครับปี2017นะครับโดยในขณะนั้นครับซูเปอร์บอลเป็นเบอร์2ของโลกนะครับแล้วก็มาลัดเป็นเบอร์4ครับแต่ซูเปอร์บอลเป็นดีกรีแชมป์เก่านะครับในปี2016ครับปีที่แล้วนะครับมาดูว่าไฟนี้จะเป็นยังไงครับและเกิดอะไรขึ้นกับซูเปอร์บอลนะครับนี่ครับเข็มขัดในรอบชิงครับเบียดเข้าหาครับมาลัดเป็นนักชกที่เคลื่อนตัวไม่ไวนะครับแต่มีสปีดหมัดในระยะสังหารที่ดีครับแต่เข้าระยะหมัดนี่สปีดมาครับและเป็นนักชกที่หมัดหนักธรรมชาติครับและอึดมากนะครับมาลัดคนนี้เบียดเข้าหาครับทางซ้ายหน้าครับซูเปอร์บอลถีบยันเบียดมาทุกซ้ายไปครับอย่างไรครับมาลัดหมัดซ้ายขวามาทุกขวาครับเรียบร้อยครับยกแรกไม่กี่นาทีนะครับก็ไม่เหลือซูเปอร์บอลหน้าความลงกับพื้นครับดูครับสปีดหมัดของมาลัดนะครับดูจังหวะภาพช้าหมัดขวาหมัดขวาผูกขวาเรียบร้อยครับดูอีกทีนึงครับเบียดเข้าหามาลัดหมัดขวาหมัดขวาครับตาลอยตั้งแต่ขวาแรกนะครับดูว่าผูกขวาซ้ายทีนึงครับแต่จบด้วยหุกขวาขวาซ้ายขวานะครับเรียบร้อยครับก็ไม่เหลือนะครับซูเปอร์บอลเป็นมาลัดครับที่คว้าแชมป์คุณลุนไฟปี2017ไปได้นะครับส่วนปีที่รุ่งสุดขีดของมาลัดครับก็ปี2019ถึง2021นะครับทะยานขึ้นเป็นเบอร์1ของโลกครับโดยแก้มือสิทธิชัยได้สำเร็จนะครับตีไข่แตกครับและไฟนี้ครับเป็นไฟแก้มือของซูเปอร์บอลนะครับ
ซึ่ง4ปีให้หลังครับซูเปอร์บอลไม่แพ้ใครเลยครับแล้วก็ชนะเปโตรเซียนมาแล้วนะครับชนะสิทธิชัยมาแล้วด้วยครับเหลือแต่มารัตคนเดียวนะครับที่ยังเป็นเซียนหนามในใจครับเบียดเข้าหาแทงขวาไปครับซูเปอร์บอลดักแทงขวาขยับเข้าไปถีบลมทั้งยืนครับดอกนี้ทั้งซ้ายหน้าแทกยับแข้งหลุดเจอเต็มหลังครับแข้งนี้ดักแทงขวาครับรูปเกมการชกในวันนั้นครับก็เป็นมารัตเดินเข้าหาครับซูเปอร์บอลก็ใช้ลูกถีบนับกับหมัดยับทำลายจังหวะครับแล้วก็มีจังหวะดักเสียบดักเตะซ้ายหน้าสวยๆนับก็เป็นซูเปอร์บอลที่คว้าชัยไปครับแต่แก้มือได้สำเร็จนับ4ปีครับที่เป็นเสี้ยนหนามในใจนะครับแต่มาดูไฟนี้ครับเป็นไฟล่าสุดของซูเปอร์บอลนะครับจะประทับชินจิตอาราซอฟนะครับยอดมวยจากอาเซอร์ไบจานเบเลรุสครับชกลายนี้แค่หมัดขวาไปครับซูเปอร์แมนพันนะครับยังไงครับหมัดขวาลมทั้งยืนนับนับแรกครับดูนับที่2ครับนับนี้และนับสุดท้ายครับเต็มๆนับนักชกจากอาเซอร์ไบจานลายนี้ไม่ธรรมดาครับในขณะนั้นเป็นเบอร์3ของโลกนะครับในรุ่นไลท์เวทครับโดยการจัดอันดับในคอมแบทเทสครับแต่ชิงกิจลายนี้ครับเคยแพ้จอร์จิโอนะครับเปโตรเซียนมาแล้วก็แพ้มารัตมานะครับแต่กับการนับซูเปอร์บอลเคยชนะมาหมดนะครับแต่ชิงกิจชั่วโมงนี้ครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเยอะครับและมวยมันเทียบปัญญาตะยางแบบนั้นไม่ได้นะครับทั้งที่คนนั้นแพ้คนที่เราชนะมาก็ตามครับก็อาจจะแพ้ได้เหมือนเคสนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ